สุดยอดแค่กินแก้วมังกรก็ลดน้ำหนักได้กำลังหาวิธีลดน้ำหนักกันใช่ไหมคะอย่างแรกในหลักการของการลดน้ำหนักก็คือต้องควบคุมการทานแต่อาหารแคลอรี่น้อยก็ไม่ค่อยอร่อยถูกปากไม่ต้องห่วงแล้วค่ะลองผลไม้มหัศจรรย์ในการลดน้ำหนักเพราะนอกจากจะมีรสชาติที่หวานชื่นใจแล้วยังลดน้ำหนักได้ด้วยว่าแต่จะลดน้ำหนักได้จริงหรอแล้วจะทานลดน้ำหนักยังไงก็ต้องไปดูกันเลยค่ะทำไมแก้วมังกรลดน้ำหนักได้แก้วมังกรจัดเป็นต้นไม้ตระกูลเดียวกันกับกระบองเพชรนะคะโดยในประเทศไทยสามารถปลูกได้ทุกที่ช่วงเวลาออกผลของแก้วมังกรจะอยู่ในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายนโดยในแก้วมังกร1ผลจะประกอบไปด้วยวิตามิน C วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 แคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเหล็กกากใยอาหารเป็นต้นดังนั้นนอกจากจะได้ลดหุ่นให้เฟิร์มแล้วแก้วมังกรยังช่วยให้มีผิวสวยๆด้วยนะเพราะในแก้วมังกรก็มีวิตามิน C และวิตามิน B1 ถึง B3 ด้วยแถมแก้วมังกรยังมีไขมันไม่อิ่มตัวและในแก้วมังกร1ลูกมีแคลอรี่ต่ำแค่66กิโลแคลอรี่เองทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนมีเนื้อเยอะหวานด้วยทานแล้วอิ่มท้องด้วยนะประโยชน์ของแก้วมังกร1. ช่วยควบคุมน้ำหนักเพราะเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำแต่อิ่มท้อง 2. แก้ท้องผูกช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเพราะแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีกากใยอาหารและน้ำในผลเยอะมากจะช่วยให้ระบบขับถ่ายออกได้สะดวกด้วยค่ะ 3. มีวิตามินที่สำคัญต่อผิวหนังช่วยบำรุงให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสมีน้ำมีนวลและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวสวย4. ป้องกันการเกิดโรคหัวใจบรรเทาโรคเบาหวานความดันโลหิตลดอัตราการเกิดมะเร็งสร้างภูมิต้านทานบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงอู้หูดีต่อสุขภาพด้วย 5. ทานสดชื่นใจดับกระหายคลายหิวหวานอร่อยวิธีทานแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่อร่อยในตัวอยู่แล้วนะคะก็จะทานสดได้เลยเอามีดผ่าครึ่งเอาเปลือกออกก็ทานได้แล้วหรือจะเอาไปใส่ในสลัดผลไม้ทานก็ได้ค่ะแต่ที่เด็ดสุดต้องลองน้ำแก้วมังกรปั่นค่ะจะผสมกับน้ำส้มนมสดกล้วยหอมน้ำผึ้งจับมามิกซ์กันหวานอร่อยไม่อ้วนต้องลองค่ะสูตรของหวานแก้วมังกรลดน้ำหนัก 1. แก้วมังกร1ลูก2. โยเกิร์ตรสที่ชอบ1กระปุกวิธีทำปอกแก้วมังกรแล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแล้วเทโยเกิร์ตลงไปคนเบาๆให้เข้ากันตักทานตอนเย็นๆฟินมากอร่อยง่ายได้แคลอรี่น้อยลดน้ำหนักในตัวสุขภาพก็ดีตามแบบนี้สาวๆคนไหนที่กำลังลดน้ำหนักแล้วกำลังหาเมนูทานแก้เบื่อก็ลองแก้วมังกรได้นะคะหวานชื่นใจอร่อยได้สุขภาพด้วยและอย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมู่และออกกำลังเพื่อสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ